จะเดินก้าวไปไม่เคยกลัวอะไรแรงปะทะแค่ไหนหัวใจก็ยังมั่นคงต้นเหตุความวุ่นวายคนที่คอยคิดร้ายคนที่ยอมแพ้พ่ายถอดใจอ่อนแอล้มลงมันคงไว้เธอในสถานเอาชนะได้ด้วยความดีโลกใบนี้มีแรงสถานให้คนเราเธอตามหาความดีที่คนทั้งโลกสรรเสริญความเลวนั้นก็ต้องประชันนี่กรรมที่ตามมาทำดีฝากไว้ให้โลกศรัทธาเป็นคนเล็กและที่แสนสูงค่าทำดีก็ต้องได้ดีพวกเองจัดการฝังกลบให้เรียบร้อยเลยนะเว้ยอย่าให้มีปัญหาอีกง่ายเลยด้วมเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาซะเป็นเรื่องจนได้ขอโทษครับนายแล้วตุ๊กตานี่ครับนายเฮ้ยเองก็ฝังมันไปพร้อมกันสิวะจะเก็บไว้เป็นหลักฐานทำไมเล่าครับนายจัดการกันให้เรียบร้อยนะเว้ยครับนายไปกบดินเว้ยครับพี่มันขนยาบ้าจริงด้วยใช่ๆๆเฮ้ยไว้ๆเฮ้ยยันมันขึ้นรถมันกำลังจะไปแล้วอ่ะเอาไงดีวะเอาไงอ่ะยันนี่หน่วยซิลไปเว้ยไปเว้ยไป
นี่เหยินมันเป็นคนร้ายนะจะพูดอย่างพูดอย่างนี้มันจะเชื่อฟังได้ยังไงเราจะพูดยังไงอ่ะพวกแกสามคนเนี่ยยอมมอบตัวซะไม่งั้นจะจัดการโดยขั้นเด็ดขาดมันต้องงี้เยินฮะปากไปไรอีกแล้วเอางั้นเลยอ่ะไม่ต้องเอ้ยอยู่เฉยนะห้ามต่อสู้ลุกขึ้นไปตามันได้ยังไงวันนี้เสียงอะไรวะเหยินมึงรู้ว่าล้อมจากทางนู้นอ่ะเฮ้ยเหยินตามโอเคไปหมายสองตกใจหมดเลยครับคนร้ายอยู่หลังต้นไม้ครับเอ้าเมื่อกี้คนร้ายอยู่ตรงนี้เลยนะครับสงสัยจะหนีไปทางนู้นป่ะจันนิดเดี๋ยวครับคุณหมายสองแต่จ่าหมายตามคนร้ายไปทางนู้นนะครับทางนู้นเราไม่ต้องห่วงหรอกหยุดแล้วเฮ้ยที่คุณยิงได้คนเดียวหรือไงได้คุณเบอร์หนึ่งมาแล้วเหรอครับหยุดนู่นครับจ่าเราไปก่อนมอบตัวซะไม่มีทางหรอกเว้ยไปจ่าสุดยอดยังไม่ตาย
จ่าครับเรียกรถพยาบาลได้ครับเฮ้ยทำไมมันหนีเร็วครับคุณเบอร์สองไม่เป็นไรจ่าเราไปดูคนที่จ่าจับได้ก่อนดีกว่าได้ครับอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยสนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเล็ตใหม่เครื่องดื่มใยอาหารวิสตราดีทีเดลี่ไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์เนี่ยครับตายแล้วครับคุณเบอร์สองเมื่อกี้ยังไม่ตายอะครับแล้วสภาพก็ไม่เป็นอย่างนี้ด้วยฮะวินแกอยู่ไหนอยู่ข้างสระน้ำป่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณประสองและคนที่หนีเราไปเนี่ยมันจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวินคุณเบอร์หนึ่งครับเป็นไงบ้างวะสงสัยหัวน้องพื้นสลบไปวะจ่าไม่ได้รถพยาบาลอยู่ถ้าแกเป็นไงบ้างหนีไปได้คนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยตายแล้วแต่คนที่ตายเนี่ยไม่ใช่สีมือพวกเราอะคุณเบอร์หนึ่งอ้าวคุณเบอร์สองคือรถพยาบาลกำลังมาครับโอเคจ่าตุ๊กตาอะไรมานั่งตรงนี้วะเออจริงวะกาแฟหมดอีกแล้วทำไมไม่มีใครเติมมั้งเลยเนี่ยซองใหม่อยู่ไหนนะอยู่ในนี้แน่เลยหมวยครับทำอะไรอยู่ครับมีอะไรให้ช่วยไหมไม่เป็นไรก็แค่เติมกาแฟน่ะฉันทำเองได้น้องสาวทำไมถึงกอดกันช้าช้าช้าสวีทนี่ไม่เห็นภาพนี้มานานแล้วนะเนี่ยที่ฉันกอดเนี่ยเพราะว่าฉันตกใจตุ๊กตาเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะมาอยู่ในกล่องอะจ๊ะตกใจตุ๊กตาอะไรเหรอตุ๊กตาตัวนั้นที่ตกที่เราไปบุกจับคนร้ายจำได้ไหมอ่ะมาได้ยังไงเหรอแกเป็นคนมาเหรอจะบ้าอะไรฉันจะมาทำไมฉันไม่ได้มาเก็บแล้วเฮ้ยยันอย่าบอกนะว่าผีผีหลอกวุ่นวายอะไรกันจ้าลั่นหน่วยเลยกูเบอร์หนึ่งครับตุ๊กตานั่นครับที่ตกอยู่ใกล้ๆคนร้ายที่เราไปจับอะครับมาได้ยังไงก็ไม่รู้อะครับผมเอามาเองอะเห็นว่ามันจะสภาพดีอยู่เช็ดคราบสกปรกออกนิดหน่อยก็สามารถบริจาคให้เด็กเล่นได้มาวินนี่อ่อนโยนจังเลยนะคะอ้าวหมวดผมเป็นคนอ่อนโยนนี่ฮะไม่ใช่เหรอจ้าเออใช่ครับใจอ่อนโยนมากครับคุณก็ถึงนี่อ่อนโยนที่สุดเลยครับผมจ้าครับนี่ตุ๊กตาของใครเหรอครับคุณห้าครับคือตุ๊กตาตัวเนี้ยตกอยู่ที่เกิดเหตุที่เราบุกจับคนร้ายครับคุณเบอร์หนึ่งเป็นคนเอามาครับ
ซิดวิทผู้กองให้มาตามคดีค้ายากว่าแสนเม็ดที่เรายึดของกลางมาได้ในครั้งนี้ทางผู้ใหญ่กำชับว่าต้องสาวให้ถึงตัวหัวหน้าใหญ่ให้ได้เออร์วินคุณบอกว่าผู้ร้ายที่เราบุกจับในครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะโดนฆ่าปิดปากใช่ไหมครับผู้กองคนที่รอดชีวิตเป็นไงบ้างยังไม่รู้สึกตัวเลยหมอรายงานมาว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงเขาอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราไปต่อชีวิตก็ได้นี่แกหมายความว่าแกจะให้ท่านเช็คว่ามาจากที่ไหนเหรอจะทำได้ใช่ไหมเออจะลองดูแต่ใช้ทำไปทำไมวะให้พายุตรวจสอบดูก็ดีเหมือนกันนะฉันว่าเราไม่ควรมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปเพราะว่าตอนที่พวกคุณเจอตุ๊กตาตัวนี้คุณได้มาตอนที่ไปจับในด้วงกันมาใช่ไหมครับผู้กองบางทีเนี่ยที่มาที่ไปของตุ๊กตาตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็ได้ผู้กองคะขออนุญาตค่ะคือมีจดหมายมาถึงผู้กองค่ะฉันมีงานให้พวกคุณทำรายงานมาว่ามันน่ะยังไม่ได้ให้การอะไรกับตำรวจแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ไอ้ดวงมันก็บาดเจ็บมากสมองมันได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไปจัดการปิดปากมันซะแล้วก็หลบไปกบดานสักพักแล้วจะหาทางส่งเงินไปให้อย่าโกรธกันเลยนะไว้ดวงไอโซ่มอบตัวซะเฮ้ยเฮ้ยเ
ไอโซ่ล่ะตกไปได้ไงวะเว้ยลงไปดู35ปีเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์มินิเมดพราวพี่สรุปว่าเหตุการณ์ทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามที่จดหมายนี้ส่งมาจริงๆคุณลองคิดกันดูสิว่าทำไมผู้หวังดีถึงส่งจดหมายนี้มาให้เราแล้วเขาได้ผลประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างผู้กองครับจากเหตุการณ์ที่นายโซ่ไปลอบฆ่านายด้วงผมว่าอาจจะเป็นหลักฐานชี้นำว่านายโซ่คือพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ครับผู้กองแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดจากการจัดฉากของใครบางคนที่ต้องการให้คดีจบของฮินเนทเท่ามีเหตุผลนั้นสิงคุณกับดินแดนหาข้อมูลของนายโซ่กับนายดวงเพิ่มเติมครับผู้กองส่วนวินคุณกับเว่ยไปสอบถามข้อมูลจากสายของเราด้วยครับผู้กองตายแล้วใช่ไหมดีไว้ข้าจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะไอ้โซ่เองทำหน้าที่แพ้รับบาปได้ดีมากมากเป็นไงบ้างตรวจจากกล้องวงจรปิดแล้วครับแต่ไม่พบคนส่งจดหมายเลยครับส่วนบัญชีธนาคารของนายโซ่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวมากว่า6เดือนแล้วครับไม่มีเบาะแสชี้นำไปสู่บุคคลที่3ได้เลยมันน่าจะมีช่องโหว่อะไรบ้างสิขออนุญาตครับผู้กองผลตรวจสอบค่าฝุ่นที่ติดอยู่กับตุ๊กตาออกมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างค่าฝุ่นดินที่เราได้จากตัวตุ๊กตาเป็นค่าฝุ่นดินบริเวณที่เราจับในดวงได้ครับฝุ่นที่ติดมาเป็นละอองดินที่อยู่ลึกลงไปไม่เกิน2เมตรครับเหมือนกับว่าตุ๊กตาตัวนี้ถูกฝังเอาไว้ครับแต่ที่สำคัญพบ DNA ของมนุษย์ติดอยู่ครับนี่หมายความว่าใช่น่าจะมีใครบางคนถูกฝังอยู่ใต้ดินศีลดินแดนคุณสองคนไปหามาให้ได้ว่าตุ๊กตาถูกฝังที่ตรงไหนครับผู้กองจ่าครับบริเวณนั้นมีคล้ายๆเนินดินที่มีใบไม้ร่วงมาเยอะๆไหมครับเนินดินนะครับเนินดินรู้สึกว่าเนินดินไม่มีครับแต่ใบไม้ร่วงนี่มีครับคุณเบอร์ห้าครับอีตอนที่ผมจะไปฉีดโอ้ไม่ใช่ครับตอนที่ผมไปตรวจบริเวณตึกนะครับมีใบไม้ร่วงกราวเลยครับผมนำผมไปเลยครับครับมาเฮ้ยไอ้นึกลูกเป็นอะไรพ่อหนูจับตุ๊กตาตัวนี้หนูร้อนอ่ะไหนลูกไม่เห็นมีอะไรเลยหายร้อนแล้วว่าแต่เมื่อกี้ร้อนมากเลยนะป้าแล้วตุ๊กตานี่ครับนายเฮ้ยเอ็งก็ฝังมันไปพร้อมกันสิวะจะเก็บไว้เป็นหลักฐานทำไมเล่าตุ๊ก
ลับมาได้ยังไงล่ะลูกก็มันหนีไปไกลแล้วลูกมันไม่กลับมาแล้วป้าว่าหนูเข้าไปเล่นในบ้านดีกว่านะลูกนะตรงนี้มันร้อนแล้วนะพาเข้าไปอาจจะดูซิว่าใครมันจะกล้ามาลองดีกับข้าอีกไหมศพจริงๆเลยครับคุณเบอร์ห้าเราสองคนน่ะมีอะไรเหมือนกันเลยเนาะไม่มีใครเขาอยากได้จัดการกันให้เรียบร้อยนะเว้ยผู้กองครับว่าไงศีลผมเจอหลักฐานมัดตัวนายใหญ่ของนายโซแล้วก็นายด้วงแล้วครับโอเคเดี๋ยวฉันจะให้วินกับเว้ยขอหมายค้นแล้วไปตามข้อมูลที่คุณบอกส่วนคุณสองคนไปสแตนบายรอที่นั่นก่อนรับทราบครับจ๋าครับผมฝากเรื่องศพน้องไว้นะครับครับจับคนมาให้ได้นะครับคุณเบอร์3คุณเบอร์5น้องอย่าระวังครับนี่กำที่ตามมาดีคนทั้งโลกสรรเสริญสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์ L'Oreal Total Repair Fine นายครับพวกเองไปส่งลูกข้าที่บ้านแม่เขาแล้วใช่ไหมครับนายดีค่อยเป็นส่วนตัวหน่อยเว้ยนี่ครับนายรู้ใจจริงๆเลยนะพวกเองไปเฝ้าข้างนอกเอาไว้นะอย่าให้ใครมารบกวนนะนั่นไงตุ๊กตาหนูฮะเฮ้ยโอ้ยเจ็บหนูโอ้ยเจ็บเลยอย่าทำโอ้ยเจ็บเอาละพอนี่หนังเจี๊ยบฉันอุตส่าห์เก็บแกมาเลี้ยงนี่เพื่อให้มารับใช้ฉัน
นี่ที่อาจขโมยตุ๊กตาลูกสาวฉันน่ะหนูไม่ได้ขโมยหนูเห็นมันถูกโยนลงจากหน้าต่างแล้วเลยหยิบมาโยนทิ้งเหรอก็มันเก่าแล้วนี่หนูไม่อยากได้โอ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วของล็อตใหม่ครับนายครบใช่ไหมวะครบครับนายดีจะได้เอาไปแจกจ่ายให้ลูกค้าทั่วถึงนังเจี๊ยบทำอะไรนังเจี๊ยบฉันบอกแกแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีคำสั่งฉันห้ามเข้ามาในห้องนี้หนูมากวาดห้องเฉยๆค่ะเอาไงดีครับนายเอามันไปขังไปไอ้ร้อนไปตายเลยครับนายเว้ยเอาไงดีครับนายจัดการกันให้เรียบร้อยนะเว้ยครับนายไปปกติเว้ยบายเลยนั่นฝันร้ายซะได้เลยเฮ้ยยังเหลือนี่ว่าอีกสักนิดนี่ว่าไม่ได้หลับสบายเฮ้ยข้าเห็นไอ้บ่าเอ้ยบ้าตายนายนายอย่านายจะยิงตายตายตายเฮ้ยอย่าขยับช่วยผมด้วยเฮ้ยสินแกตามไปเดี๋ยวทางนี้ฉันดูเองโอเคตัวซะยังไงก็หนีไม่พ้นมอบตัวไม่มีทางหรอกเว้ยตาป้าเจี๊ยบจองล้างจอง
ผ่านฉันไม่เลิกเลยใช่ไหมตายแกตายทั้งสองเลยอย่าขยับอีกก้าวเดียวผมยิงคุณแน่ยาเหมือนหมายคนจะมาไม่ทันแล้ววะเว้ยแกไปช่วยแดนดูคนเจ็บฉันจะตรวจดูรอบบ้านไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวยมาจากไหนก็ตามทุกชีวิตย่อมมีค่าเท่าเทียมกันการเบียดเบียนทำร้ายชีวิตคนอื่นจึงไม่เพียงแต่เป็นบาปกรรมแต่ยังเป็นการนำชีวิตไปสู่ความตกต่ำและหายนะแต่ต้องภาพนั้น